วัสดีครับท่านศิษย์ปังสมบูรณ์สุขนะครับเป็นอาจารย์ประจำ EFIN School นะครับวันนี้เราก็กลับมาพบกันนะครับสำหรับ EFIN Stock Pickup Platinum Package นะครับกับตัวฟังก์ชันที่เหนือกว่าสำหรับวันนี้นะครับที่เราจะไปดูกันนะครับจะเป็นในส่วนของตัวอินดิเคเตอร์มีชื่อว่า Downchain Channel นะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวนี้กันเลยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับให้พี่นักลงทุนเนี่ยเปิดตัวโปรแกรม EFIN Stock Pickup ขึ้นมาก่อนจากนั้นไปที่หน้ากราฟนะครับและกดคลิกเครื่องหมายบวกสีฟ้านะครับอยู่ด้านขวามือกดคลิก1ครั้งเลือก add indicator to active panel นะครับแล้วไปที่ band indicator แล้วก็เลือกตัว downchain channel ขึ้นมานะครับสำหรับตัว downchain channel นะครับจะประกอบด้วย3เส้นด้วยกันนะครับซึ่งหน้าตาเขาอาจจะคล้ายๆกับตัว Bollinger band นะครับแต่ว่าหลักการทำงานเนี่ยมันแตกต่างกันนะครับสำหรับตัว downchain channel นะครับเส้นด้านบนสุดเลยเส้นแรกนะครับเขามีชื่อว่าเส้น upper นะครับซึ่งเส้น upper ตัวนี้นะครับเขาจะทำงานเป็นลักษณะคล้ายๆกับทฤษฎีเบรกไฮก็คือจะจับณราคาสูงสุดนะครับในรอบวันที่กำหนดซึ่ง default ของโปรแกรมเนี่ยจะกำหนดอยู่ที่20วันนะครับหรือจำนวน20แท่งเทียนนะครับจะจับราคาไฮที่สูงสุดในรอบวันนั้นๆถัดมาครับเส้นด้านล่างสุดนะครับเส้นสีฟ้าเช่นเดียวกันมีชื่อว่าเส้น lowerนะครับก็จะจับราคาโลนะครับหรือว่าราคาต่ำสุดเนี่ยในรอบ20วันเช่นเดียวกันนะครับและเส้นสุดท้ายเส้นตรงกลางนะครับเส้นสีเขียวตัวนี้มีชื่อว่าเส้นเซนเตอร์นะครับซึ่งเขาจะนำค่าของตัวเส้น upper เนี่ยกับ lower มาบวกกันและหาร2นะครับเราก็จะได้ในส่วนตัวเส้นตรงกลางขึ้นมาก็คือเส้นเซนเตอร์นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้งานกันเลยสำหรับการทำงานของตัวเส้น Downchain Channel นะครับตามทฤษฎีเดิมเลยนะครับเขาจะให้ความสำคัญกับ2เส้นด้วยกันก็คือตัวเส้น upper นะครับหรือเส้นด้านบนนะครับและเส้น lower นะครับหรือเส้นด้านล่างซึ่งเขาจะให้เราเข้าซื้อนะครับเมื่อราคาเนี่ยมันวิ่งขึ้นมาแตะตัวเส้น upper นะครับซึ่งตัวนี้มันจะเหมือนกับตัวทฤษฎีของเบรกไฮนะครับก็คือถ้าราคาเนี่ยมันขึ้นมาแตะที่เส้น upper แล้วนะครับเชื่อว่าราคาเนี่ยมันน่าจะขึ้นต่อนะครับแล้วก็น่าจะสามารถทำกำไรณจุดนี้ได้นะครับแต่ถ้าตราบใดนะครับที่ราคาเนี่ยมันเริ่มหักหัวลงแล้วนะครับมันลงมาแตะที่เส้น lower ด้านล่างนะครับก็เชื่อว่าการขึ้นรอบเนี้ยมันน่าจะอ่อนแรงแล้วนะครับและมันน่าจะเปลี่ยนทิศทางจากขาขึ้นเนี่ยเป็นขาลงแล้วนะครับก็คือให้ขายหุ้นออกเมื่อราคาหุ้นเนี่ยลงมาแตะที่ตัวเส้น lower นะครับแต่ทีนี้ในปัจจุบันนะครับมีนักลงทุนเนี่ยนะครับนำตัวเส้น Downchain Channel ตัวเนี้ยนะครับมาใช้เก็งกำไรทั้งขาขึ้นและขาลงเพิ่มเข้ามานะครับก็คือเขาให้ความสำคัญกับตัวเส้นตรงกลางหรือเส้นเซนเตอร์ตัวเนี้ยเพิ่มเข้ามาอีกนะครับที่เราดูกันตอนแรกนะครับเดิมเนี่ยเราจะซื้อเนาะก็คือตัวเส้น upper เส้นด้านบนนะครับและขายสำหรับในส่วนของตัวเส้น lower ด้านล่างนะครับแต่ว่ารูปแบบใหม่ตัวนี้นะครับเขาจะให้เข้าซื้อนะครับที่จุดเดิมก็คือเส้น upper ด้านบนนะครับแต่ว่าจะให้ขายในจุดของตัวเส้นเซนเตอร์นะครับเส้นนี้นะครับถ้าตราบใดนะครับที่ราคาเนี่ยมันเริ่มลงมาทดสอบนะครับหลุดจากตัวเส้นเซนเตอร์และหลุดจากค่ากลางของเขาแล้วก็เชื่อว่าราคาของหุ้นเนี่ยมันน่าจะเปลี่ยนแนวโน้มแล้วนะนะครับจากขาขึ้นเนี่ยเป็นขาลงแล้วนะครับและเมื่อมันหลุดจากกรอบตัวนี้ลงมานะครับเมื่อหลุดกรอบตัวนี้ลงมาเขาก็จะคอยเฝ้าระวังนะครับและทำการเก็งกำไรในขาลงแทนนะครับถ้าตามใดนะครับถ้าราคาเนี่ยมันลงมาอยู่ที่ lower ด้านล่างนะครับเขาจะเข้าซื้อและทำการเก็งกำไรในขาลงแทนนะครับโดยให้ในส่วนของตัวเส้นตรงกลางหรือเส้นเซนเตอร์ตัวเนี้ยนะครับเป็นแนวรับแทนก็คือเข้าซื้อตัวนี้นะครับเข้าซื้อเมื่อราคาเนี่ยมันลงมาแตะที่ lowerแล้วก็ปล่อยรันเทนลงไปเรื่อยๆนะครับแต่ตามใดนะครับถ้าราคาเนี่ยมันลงมันหลุดนะครับมันหลุดในส่วนของตัวเส้นเซนเตอร์หรือเส้นกลางตัวเนี้ยขึ้นไปก็แสดงว่ารอบลงรอบเนี้ยนะครับมันน่าจะหมดรอบแล้วนะครับก็น่าจะเปลี่ยนแนวโน้มนะครับเป็นขาขึ้นแทนนะครับตัวนี้ก็เป็นการนำตัวเส้นดอนเชนชานแนลตัวเนี้ยมาปรับใช้ในการเก็งกำไรขาลงเพิ่มเติมนะครับแต่ทีนี้นะครับเดี๋ยวขอลบเครื่องมือออกก่อนนะครับโอเคทีนี้นะครับอยากให้สังเกตตัวนี้นิดนึงนะครับณช่วงที่เวลาที่ราคาหุ้นมันไซด์เวย์นะครับจุดนี้ละกันนะครับน่าจะเห็นภาพชัดกว่านะครับณช่วงราคาหุ้นไซด์เวย์นะครับการใช้ทฤษฎีของตัวเส้น Downchain Channel ตัวนี้
นะครับมันอาจจะไม่ตอบโจทย์ซะทีเดียวนะครับลองดูนะช่วงตรงนี้ถ้าราคานะครับมันขึ้นมาแตะตรงเส้นด้านบนตัวนี้นะครับเราเข้าซื้อไปเนาะทีนี้นะครับสมมุติถ้าราคาเนี่ยมันหลุดจากเส้นเซ็นเตอร์ลงมานะครับเราจะขายนะครับเพราะฉะนั้นจะสังเกตเห็นว่าณช่วงการใช้เส้นเซ็นเตอร์ตัวเนี้ยครับมันจะทำให้เราขาดทุนนะครับก็คือเราเข้าซื้อปุ๊บหลุดเส้นเซ็นเตอร์ขายนะครับเข้าซื้อเมื่อแตะหลุดเส้นเซ็นเตอร์ขายนะครับซึ่งข้อเสียของเส้นเนี้ยนะครับมันจะไม่ทนไซด์เวย์นะครับก็คือเราจะขาดทุนนะครับแต่จะสังเกตเห็นนะครับก็คือในรอบไซด์เวย์ตัวเนี้ยนะครับมันทำให้เราขาดทุนจริงแต่ว่ามันอาจจะทำให้เราขาดทุนน้อยนะครับแต่ในทางกลับกันนะครับถ้าการขึ้นรอบเนี้ยนะครับมันเป็นแนวโน้มที่ชัดเจนเนี่ยอย่างเช่นช่วงนี้เนาะนะครับสมมุติถ้าเราเข้าซื้อแบบเดียวกันเลยนะครับและการขึ้นรอบเนี้ยมันเป็นการขึ้นที่ชัดเจนนะครับมันจะทำให้เราเนี่ยได้กำไรนะครับที่เยอะกว่ารอบขาดทุนที่เราเสียออกไปนะครับก็คือการใช้ตัวดังเชนชาแนลตัวนี้นะครับมันอาจจะไม่เหมาะสำหรับไซด์เวย์แต่ว่ามันจะเหมาะสำหรับหุ้นที่มีแนวโน้มที่เป็นเทรนด์ขาขึ้นและขาลงที่ชัดเจนนะครับในการมาปรับใช้เกณฑ์กำไรนะครับก็หวังว่าการใช้งานตัวดังเชนชาแนลตัวนี้นะครับจะเป็นประโยชน์สำหรับพี่ๆนักลงทุนที่นำไปปรับใช้สำหรับการลงทุนของตัวเองนะครับสำหรับครั้งหน้าเราจะมีอินดิเคเตอร์ตัวไหนมาฝากกันอีกตัวนี้ก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ